ดูใจโลฮะโอ้โหท่านผู้ชมใจโลไวมากเรียวมีไม่ทำให้ผิดหวังอีกแล้วนะฮะดูฮะความสมูทของใจโลเกมพับจีนะท่านผู้ชมเอาละครับผมเรามาเริ่มต้นกันที่เกมแรกกันเลยดีกว่านะครับกับการทดสอบเล่นเกมกับเกม Call of Duty บน Realme 5S รุ่นนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นโหมดซอมบี้กันแล้วกันนะครับเรามาชมกันดีกว่านะครับว่าในรุ่นนี้เล่นเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับสเปคคร่าวๆของ Realme 5S รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ CPU Snap 665นะครับมาพร้อม RAM 4GB แล้วก็ ROM 128GB มาพร้อมแบต 5,000 ด้วยสำหรับมือถือรุ่นนี้มีราคาจำหน่ายอยู่ราวๆประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่ารุ่นนี้เล่น Call of Duty จะเป็นยังไงนะครับสำหรับการตั้งค่านะครับผมในรุ่นนี้นะฮะในส่วนของกราฟิกครับเราสามารถที่จะปรับภาพเป็นระดับไฮได้นะฮะใครอยากจะเล่นเป็น Very High ก็สามารถปรับได้เลยในส่วนของเฟรมเรทก็ปรับได้สูงสุดคือ Very High นะครับโอเคเรามาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่านะครับอุณหภูมินะครับผมก่อนที่เราจะทดสอบนะฮะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่31องศานะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับผมอยู่ที่ 96% นะจ๊ะแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับผมจะมีในส่วนของโหมดเกมให้ด้วยนะฮะใครที่อยากจะบันทึกหน้าจอแคปหน้าจอก็สามารถทำได้เลยนะครับโอเคเรามาดูดีกว่านะครับการเปิดภาพกราฟิกสูงสุดมือถือในเลทราคาไม่เกิน 6,000 จะทำออกมาได้ดีขนาดไหนนะฮะกับโหมดซอมบี้นะครับต้องบอกเลยนะผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่โหมดนี้นะฮะเล่นยังไงเนี่ยเล่นยังไงล่ะยิงใครวะไม่รู้ยิงใครงั้นนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ความลื่นไหลถือว่าโอเคเลยนะครับ10เต็ม10เลยนะฮะผมไม่รู้ว่าเขายิงใครเหมือนกันนะฮะว่าที่เราปัดซ้ายปัดขวาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยหนืดมือเท่าไหร่นะฮะโอเคเลยเขายิงใครวะผมเล่นในอุณหภูมิห้องธรรมดานะครับไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมนะท่านผู้ชมแล้วก็ช่วงนี้วันที่ผมอัดก็อากาศค่อนข้างหนาวนะครับข้างนอกอยู่ราวๆประมาณ25องศาประมาณนี้นะถือว่าค่อนข้างลื่นเลยนะเนี่ยนี่ไงซอมบี้แตกหนึ่งทำไมผมไม่มีปืนวะไม่มีแต่ปืนคนวะโน่นอยู่ไกลเลยฮะท่านผู้ชมยิงใครวะ ความลื่นไหลถือว่าโอเคเลยนะฮะกับโหมดซอมบี้นะครับไม่รู้อะผมซื้อมั่วๆผมก็ไม่เคยเล่นกันนะฮะหมดนี้เฮ้ยซอมบี้ถือว่าค่อนข้างลื่นเลยนะเนี่ยเสียงลำโพงถือว่าค่อนข้างดังเลยนะฮะลำโพงดังมากๆครับเสียงดังชัดเจนมากๆนะท่านผู้ชมโอเคการตอบสนองการสัมผัสโอเคเลยนะครับยังไม่เจออาการหลุดเลยนะฮะไหนล่ะปืนอยู่ไหนล่ะโอ้มันขึ้นมาข้างบนได้ด้วยเหรอโอ้โหยิงไม่ตายท่านผู้ชมโอ้ผมมองไม่เห็นผมมองผ่านกล้องแล้วผมมองไม่เห็นพอมันมืดแล้วผมมองไม่เห็นนะฮะซอมบี้ซอมบี้ไปแล้วฮะท่านผู้ชมวิ่งตามผมฮะเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนหมดข้างหลังไม่ข้างหลังมีอีกตัวนึงฮะโอ้ยกระสุนหมดชิปเป่งแล้วท่านผู้ชมชิปเป่งแล้วเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าช่วยด้วยเพื่อนจ๋าช่วยด้วยซอยข่อยแน่มาครับมีดฟันเลยฮะท่านผู้ชมเป็นมีดได้ไหมมีดฟันเลยฮะตัวที่ไหนฟันไปเลยฮะโคเบอร์อะไรล่ะปืนไม่มีไอ้บ้าเอ้ยไปไหนต่อเนี่ยใช้โคเบอร์ไม่ใช่โคเบอร์ทิ้งพันกันนะช่วงนี้ปืนไม่มีอุ้ย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 ผมไม่มีปืนผมไม่มีปืนเพื่อนช่วยด้วยมาแล้วฮะผมมีกระสุนแล้วท่านผู้ชมแต่ผมนอนนะท่านผู้ชมจังหวะนี้ตายฮะท่านผู้ชม
อารมณ์เสียนะฮะผมไม่มีปืนนะเมื่อกี้ปืนหมดนะฮะโอเคลุยกันต่อไม่รอแล้วนะถือว่าลื่นมากๆนะฮะท่านผู้ชม10เต็ม10เลยนะครับกับการเปิดภาพกราฟิก very high แล้วก็ frame rate very high นะครับลื่นมากนะฮะสำหรับเกมนี้หายห่วงเลยนะครับการพันกล้องเร็วๆก็รู้สึกว่าไม่ค่อยหนืดมือนะฮะโอเคเลยเสียงลำโพงก็ถือว่าดังมากๆนะฮะผมไปเก็บปืนที่ไหนท่านผู้ชมถ้าผมเล่นไม่เป็นอย่าว่าผมนะครับไม่ค่อยได้เล่นเกมช่วงนี้โอเคอ๋อปืนอยู่ตรงนี้เหรอผมก็หาปืนตั้งนานอารมณ์เสียโอเคฮะมีปืนแล้วไม่กลัวแล้วบวกได้บวกได้ฮะตอนนี้บวกได้สลับปืนนิดหน่อยฮะคนไปไหนวะเพื่อนเราไปไหนวะโอเคผมเจอเพื่อนแล้วฮะเสียงซอมบี้เหมือนมาแถวนี้นะฮะออกมาแล้วโดนไปฮะอันติข้างหลังก็มาเพื่อนโดนยิงฮะเพื่อนโดนยิงฮะเพื่อนโดนยิงฮะเราก็โดนฮะไม่ใช่เพื่อนโดนยิงเพื่อนโดนกัดฮะเราก็โดนฮะตอนนี้ชุลมุนชุลตุ้มมาฮะท่านผู้ชมโอ้ยผมจะตายแล้วฮะผมจะตายแล้วท่านผู้ชมเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนหมดเนี่ยโอ้โหเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินโอ้โหโดนอีกแล้วฮะเล่นยากเหมือนกันนะฮะพอมองผ่านกล้องแล้วเล่นยากเลยฮะท่านผู้ชมลมเสียนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างลื่นนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองปรับเป็นระดับโอ้ผมกดผิดเดี๋ยวเรามาลองปรับเป็นระดับต่ำลงมาหน่อยก็แล้วกันเนาะมาดูซิปรับเป็นระดับไฮเปิดเฟรมเรทระดับแม็กไปเลยนะครับโอ้โหท่านผู้ชมอันนี้ลื่นจัดเลยฮะลื่นจัดลื่นกว่าเมื่อกี้เลยนะฮะโอเคเลยนะครับที่เหมือนกับมันให้เรารีโหลดอะไรทุกอย่างหนึ่งยิงไปดิ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 ลื่นจัดแล้วฮะโอ้โหผมโดนอีกแล้วฮะท่านผู้ชมนี่ฮะโอเคนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้กันกับเกม Call of Duty กับโหมดซอมบี้โหมดใหม่นะครับก็ถือว่าเล่นได้ลื่นเลยนะครับกับการปรับภาพในระดับต่างๆแนะนำก็ปรับเป็นระดับนี้ก็ได้ฮะท่านผู้ชมเป็นระดับไฮนะครับแล้วก็เปิดเฟรมเรทเป็นระดับแม็กเอาก็จะเล่นได้แบบลื่นไหลเลยนะครับสำหรับเกมนี้บน Realme 5S รุ่นนี้นะจ๊ะประมาณนี้กันนะเอาละครับผมต่อมาครับผมเรามาทดสอบกับเกมที่2กันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราอยู่เกม PUBG Mobile นั่นเองนะจ๊ะสำหรับการตั้งค่าบน Realme 5S รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมในส่วนของเกม PUBG จะเปิดภาพได้สูงสุดคือระดับบาลานซ์นะครับแล้วก็เฟรมเรทจะอยู่ระดับมีเดียมนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นระดับบาลานซ์ก่อนก็แล้วกันเนาะเราค่อยมาปรับเป็นระดับต่ำสุดนะฮะหรือว่าสมูทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะจ๊ะแน่นอนครับว่าชิปเซต Snapdragon 665มือถือรุ่นไหนที่ใช้ชิปตัวนี้ทุกรุ่นนะครับผมเล่นเกม PUBG จะปรับได้สูงสุดเพียงเท่านี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเกม PUBG อาจจะยังไม่รองรับตัวชิปเซตรุ่นนี้นะครับในอนาคตก็คงต้องรอติดตามกันว่าจะปล่อยอัปเดตหรือเปล่าโอเคครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะกับเกม PUBG Mobile นะครับสีสันหน้าจอถือว่าจูนสีมาได้ค่อนข้างดีนะครับฟีลลิ่งการทัชก็โอเคเลยนะครับรุ่นนี้ก็รองรับการทัชพร้อมกันทั้งหมด10จุดด้วยมาเรามาโดดกันเลยดีกว่านะครับเพื่อการไม่เสียเวลานะตอนนี้เราทดสอบมาเกมที่2ประมาณ15นาทีแล้วนะครับความร้อนตัวเครื่องสูงสุดณตอนนี้เท่าที่ผมวัดได้จะอยู่ราวๆประมาณ37องศานะท่านผู้ชมแล้วก็เราทดสอบมาประมาณ15นาทีบัตรกินไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับผม 3% นะครับเทสมา15นาทีนะโอเคเฟรมเรทถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่หน่วงเท่าไหร่โอเคมาบวกกันเลยดีกว่าฮะจบจอไม่เล้าหรือความลื่นไหลตอนนี้ถือว่าโอเคเลยนะท่านผู้ชม
ื่อกี้มีเสียงคนกระโดดนะฮะโอเคครับเน็ตผมอาจจะปิงนิดนึงนะท่านผู้ชมเก็บหน้าไม้ไม่ทำอะไรวะไม่เอาหน้าไม้ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะฮะนี่ครับผมอาจจะไม่ได้ลื่นปื๊ดแบบ 100% นะครับแต่ก็โอเคเลยนะฮะท่านผู้ชมเสียงคนเดินฮะตรงไหนนี่ล่ะนี่ล่ะแตกหนึ่งสวยวิสวยโดน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 ตายไปสิจ้าตายไปสิจ้าจบจอไม่เล่าหรือนะฮะโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูสโคปกันนะท่านผู้ชมว่าตัวนี้นะครับเรื่องของไจโรสโคปจะเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคผมได้ปืนมาแล้วฟึบดูมาแล้วฮะโอ้โหไจโรไวมากท่านผู้ชมมือถือ 6,000 ดูดิไจโรอย่างเร็วฮะท่านผู้ชมนี่เลยฮะเรียวมีไม่เรียวมีไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนเดิมฮะท่านผู้ชมดูไจโรฮะโอ้โหท่านผู้ชมไจโรไวมากเรียวมีไม่ทำให้ผิดหวังอีกแล้วนะฮะดูฮะความสมูทของไจโรเกม PUBG ท่านผู้ชมไจโรไวมากฮะนี่ฮะมือถือ 6,000 โอ้โหดูไจโรไวมากท่านผู้ชมดูความไวของไจโรสโคปสุดจัดประหลัดบอกนะฮะนี่คือสโคป8นะท่านผู้ชมสโคปสูงสุดเลยนะฮะดูฮะดูเฟรมเรทนี่นะครับผมโอเคเลยนะฮะแต่จริงเราเล่นเกมนี้ปรับเป็นระดับสมูทหรือว่าต่ำสุดก็ได้นะครับแล้วก็เปิดเฟรมเรทสูงสุดเอานะท่านผู้ชมดูนะเดี๋ยวผมจะปรับเหมือนเดิมนะฮะดูเอาใหม่นะฮะโอเคฮะดูนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมใจโลไวมากท่านผู้ชมและการตอบสนองการทัดทำออกมาได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเนี่ยการตอบสนองการทัดเนี่ยท่านผู้ชมโอเคเลยอ่ะเนี่ยฮะเห็นไหมฟีลลิ่งการทัดดีมากเนี่ยฮะเห็นไหมใครซื้อรุ่นนี้ไปเล่นเกมไม่ผิดหวังแน่นอนฮะบอกเลยฮะโดยเฉพาะเกม PUBG สโคปไวมากท่านผู้ชมดูนะฮะซูมไม่ได้แล้วฮะนี่ฮะท่านผู้ชมดูฮะนี่ฮะสโคปไวมากท่านผู้ชมถือว่าลื่นมากเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับอนาคตก็รออัปเดตนะครับรับรองว่ารองรับการเล่นเกมเป็นกราฟิก HD แน่นอนถ้าตัวเกมอัปเดตว่าชิปเซ็ตมันระดับเดียวกันกับตัวชิป Snapdragon 660เลยนะครับนี่ท่านผู้ชมฟีลลิ่งการทัดดีมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับการทดสอบเล่นเกม PUBG Mobile บน Realme 5S รุ่นนี้นะจ๊ะโดยรวมก็ถือว่าเล่นได้แบบลื่นๆเลยนะครับใครที่เล่นเกมนี้ดูรุ่นนี้เอาไว้นะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนจ้ามาทดสอบกับเกมสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับกับเกม ROV นั่นเองนะจ๊ะสำหรับการตั้งค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะปรับทุกอย่างสูงสุดให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่านะครับว่า ROV นะครับเปิดภาพสูงสุดจะได้เฟรมเรทอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับมือถือรุ่นนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะเปิดทุกอย่างสูงสุดมาแล้วนะนี่เลยนะครับกราฟิกก็เปิดได้ระดับมีเดียมนะครับผมมาแล้วฮะเดี๋ยวเรามาปรับภาพทุกอย่างสูงสุดกันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเฟรมเรทกันนะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับรองรับการเปิดภาพกราฟิก 10fps นะฮะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเฟรมเรทกันนะครับว่าในรุ่นนี้จะทำเฟรมเรทได้อยู่แล้วเราเท่าไหร่ตอนนี้เราทดสอบมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอุณหภูมิตัวเครื่องสูงสุดนะตอนนี้เท่าที่ผมวัดได้อยู่ราวๆประมาณ 37-38 องศาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถือว่าควบคุมตัวเครื่องได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวในเรื่องของความร้อนนะครับมันลุยกันดีกว่านะลิ้นกลางบวกกันแล้วฮะมันจะมีประเด็นรอต้องเข้าไปยิงโอ้โหมาถึงเพื่อนเราเล่นเลนกลางจุดแตกไปแล้วเนี่ยอย่างโหดเพื่อนบอกให้ถอยฮะถอยแล้วเขาจะเก็บเลือดทำไมไม่เข้าใจแอบบ่นนิดนึงนะท่านผู้ชมยิงไปแล้วฮะผมโด
นอย่างหนักนะท่านผู้ชมวาร์ปตรงนี้เลยนะฮะไปเพื่อนลุยต่อฮะเฟรมเรทตอนนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเฟรมเรทค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมโอเคลุยกันต่อฮะลุยต่อไม่รอแล้วนะโอ้ยโดนตรงนี้อีกแล้วฮะค่อนข้างแรงเลยนะท่านผู้ชมเขาต้องดันป้อมให้ป้อมกลางแตกอะโอเคไม่มีใครมาขวางหนึ่งก็เสร็จสิจ้าหนึ่งก็เสร็จสิจ้าเสร็จสิจ้าเสียงลำโพงดังมากนะท่านผู้ชมโอ้โหยิงผมแรงมากฮะมาอีกป้อมหนึ่งแล้วฮะรอบนี้อีซี่มากๆฮะท่านผู้ชมป้อมกลางที่2ที่8แล้วโอ้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วฮะวิ่งมาแล้วฮะวิ่งมาแล้วฮะครับมาดิ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 ครับโอ้โหฝั่งนี้ก็แรงนะฮะป้อมกลางที่2แตกอีกแล้วฮะนะหลังมาเพื่อนหลังมาหลังมาเพื่อน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 หลังมาได้ยังไงล่ะหลังมาได้ยังไงล่ะกลัวที่ไหนอ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 ่ะกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนไปแล้วฮะโอ้โหวิ่งไม่ทันนะท่านผู้ชมอารมณ์เสียนะครับเฟรมเรทถือว่าค่อนข้างดีนะครับเฟรมเรทดีเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ฟิงการทัดต้องบอกเลยว่าดีมากๆนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้นะฮะโอเคเลยอ่ะกับการเล่นเกม RV นะครับรวมไปถึงเกม Garena Call of Duty นะครับแล้วก็เกม PUBG Mobile นะฮะเสียงลำโพงต้องบอกเลยว่าเสียงลำโพงดังมากนะท่านผู้ชมรุ่นนี้สุดจัดประหลัดบอกนะมาเรามาลุยป้อมกลางกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะด้านล่างมันจะมีประเด็นฮะท่านผู้ชมยิงไม่ตายฮะเอาปกล่างเลยฮะไม่ทันนะฮะโอเคมันข้างล่างก็จะแตกอีกแล้วนะถ้าผมดันขึ้นไปแตกแน่นอนฮะโอ้มีตัวหนึ่งมาคอยขัดขวางอยู่นะท่านผู้ชมเข้าไม่ได้ฮะโอเคเพื่อนมาช่วยแล้วเข้าได้แล้วฮะเข้าไม่ได้ฮะโอ้โหมาอีกแล้วฮะท่านผู้ชมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันกับการทดสอบเล่นเกมบนเรือมี 5S นะฮะไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG Mobile Call of Duty แล้วก็ ROV นะครับเป็นบ้างครับถูกใจบ้างหรือเปล่าสำหรับ3เกมนี้แล้วก็สำหรับในรุ่นเรียวมี 5S รุ่นนี้มือถือในเรทราคาไม่เกิน 6,000 บาทที่มาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มนะครับเราเล่นเกมมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ราวๆประมาณ40องศาประมาณนี้นะครับสูงสุดเท่าที่ผมวัดได้กับห้องอุณหภูมิปกตินะครับแล้วก็แบตเตอรี่จาก 96% ตอนนี้อยู่ที่ 90% นะครับกินแบตไปแล้วราวๆประมาณ 6% กับการเล่นเกมครึ่งชั่วโมงสำหรับมือถือรุ่นนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันกับ Realme 5S รุ่นนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมก่อนที่เราจากกันนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ไงฝากกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราเทคของเอาก่อนใครนั่นเองนะครับแล้วก็ไงฝากกดแชร์เพื่อนๆชมกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ